อ่อปลาแช่แข็งนี่นะคะเราออกเอาออกมาจากช่องแช่แข็งช่องฟรีซนี่นะคะประมาณสัก15 นาทีอย่าให้น้ำแข็งละลายเยอะอย่าให้เนื้อปลานิ่มนะคะอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะคะเสิร์ฟแล้วค่ะเมื่อกี้ไฟดับนะคะมาหม่ำด้วยกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะปอนจะพาทำเมนูนะคะปลาซาบะย่างซีอิ๊วนะคะปลาซาบะย่างซีอิ๊วแต่เป็นสูตรพิเศษเลยนะคะก็คือเครื่องปรุง3 เกลือนะคะคือก็เมนูนี้นะคะก็จะประกอบด้วยนะคะปลาซาบะนะคะแล้วก็ซอสญี่ปุ่นนะคะมันเรียกชื่อยากมากพรเรียกไม่ค่อยเป็นนะคะก็เมนูนี้ที่บ้านพรใช้ทำบ่อยนะคะเนี่ยซอสเหลือแค่นี้นะคะซอสเหลือแค่นี้ทำบ่อยนะคะแต่ไม่เคยทำคลิปนะคะแล้วก็นี่นะคะเราก็จะใช้เนยนะคะแทนน้ำมันนะคะแล้วก็จะมีทำไมต้องเป็น3 รสใช่ไหมคะก็จะมี1คือพริกไทยดำนะคะรสที่1เนาะแล้วก็2เกลือนะคะแล้วก็ผงนัวนะคะโอเคนี่แหละเขาถึงเรียกว่า3 เกลือนะก็คือ3 รสนั่นเองนะ1 2 3นะคะอันนี้ก็จะเป็นไม่เป็นไรอันนี้จะเป็นซอสต่างหากนะคะแล้วก็นี่นะคะเดี๋ยวเราจะทำกันเลยนะคะพอดีญาติยังไม่กลับนะคะก็เดี๋ยวเราจะทำกินกับญาติๆนะคะเราจะแล่ปลานะคะการแล่ปลานะคะจะมีเทคนิคนะคะก็คือปลาแช่แข็งนี่นะคะเราออกเอาออกมาจากช่องแช่แข็งช่องฟรีซนี่นะคะประมาณสัก15 นาทีอย่าให้น้ำแข็งละลายเยอะอย่าให้เนื้อปลานิ่มนะคะอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะคะไม่งั้นจะแล่ยากนะคะอันนี้คือค่อนข้างที่จะชำนาญการเพราะว่าเราทำบ่อยๆนะเราทำบ่อยนะเมนูนี้เนาะเมนูนี้แล้วก็นี่นะคะอันนี้คือแล่เสร็จแล้วนะคะต่อมาอีกข้างหนึ่งเนาะอีกข้างหนึ่งนี่แหละสำคัญตรงแร่นี่แหละมีดก็ต้องคมด้วยนะคะทุกคนมีดต้องคมนะเผื่อใครจะทำตามนะคะเนี่ยปลาก็ห้ามละลายมากนะคะโอเคนี่นะคะชิ้นที่2นะคะนี่ได้แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวทำขั้นตอนต่อไปเลยนะคะบ้างนะคะบ้างเพราะว่าเวลาทอดมันจะได้สุกทั่วถึงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่สุกไม่ทั่วถึงเนาะนี่นะคะนี่เรียบร้อยนะคะส่วนผสมเครื่องปรุง3 เกลือนะคะก็ใส่นี่เลยผงนัวนะคะอัตราส่วน1:1นะคะ1:1ช้อนก็ต้องเป็นช้อนเดียวกันหมดไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะไม่เท่ากันนะคะเพราะอัตราส่วนพอเบอร์คนก็จะทําตามเราเนาะผงนัวไปแล้วนะคะเกลือนะคะแล้วก็พริกไทยนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะอันนี้เป็นพริกไทยดําเนาะอัตราส่วน1:1นะคะทุกคนจำไว้นะนี่นะคะโอเคเราก็จะคนให้เท่ากันเนาะ คนให้เข้ากันนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะทาลงไปบนตัวปลานะคะที่เราสไลด์ไว้แล้วเนาะอันนี้เป็นสูตรในภัตตาคารเลยนะคะอันนี้จริงๆนะอันนี้ไม่ได้พูดอวยนะจริงๆนะคะอันนี้เป็นสูตรที่เราทำประจำนะคะจริงๆแต่ว่าไม่เคยก่อนหน้านั้นก็มีทำอย่างนี้บ่อยๆนะคะแต่ไม่เคยทำคลิปพูดง่ายๆเลยบังเอิญญาติมานะคะก็จะทำกินกันอันนี้ครูพรทำให้ดู1 ตัวนะคะจริงๆมันมีอีกนะคะแต่ทำอัตราส่วนย่อลงมานะคะย่อลงมาเพราะว่าจะได้ทำคลิปนั่นเองโอเคต่อไปเราก็จะเอา3 เกลือที่พูดเมื่อกี้นะคะที่ผสมเมื่อกี้นะคะราดลงบนตัวปลานะคะ
ลานมนตัวปลาส่วนใหญ่นะคะเท่าที่สังเกตนะคะอาหารญี่ปุ่นส่วนใหญ่นะเขาจะใส่ผงนัวเยอะนะคะสังเกตไหมไม่ว่าจะเป็นน้ำซุปหรืออะไรนะควรสังเกตนะคะลองสังเกตดูนะใครที่ชอบกินอาหารญี่ปุ่นนะคะจะเป็นประมาณนี้ควรก็สังเกตนะชอบกินนะคะอาหารญี่ปุ่น นี่นะคะเราก็จะทาแบบนี้นะคะหมดแล้วแล้วก็จะตั้งกระทะนะคะตั้งกระทะแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่เนยลงไปนะคะนะคะใส่เนยลงไปนะคะเพราะว่ามันจะได้ปลาจะได้ไม่ติดกระทะนั่นเองเนาะเราก็ไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะอันนี้ก็เราจะไม่ง้อน้ำมันนะคะสูตรนี้โอเคร้อนแล้วนะคะแล้วก็ให้เนยทั่วกระทะเนาะแล้วเราค่อยเอาปลาลงไปนะคะทำทีละชิ้นนะคะหรือว่า2ชิ้นทีเดียวทำทีละชิ้นไหมเพราะว่ากระทะเราเล็กส่วนไฟนะคะแรกๆก็เป็นไฟอ่อนนิดนึงนะคะพอหลังจากกระทะร้อนแล้วเราจะเหลือจะไฟกลางนะคะเราก็จะทอดแบบจะเย็นๆนะคะทอดอย่างใจเย็นค่อยๆสุกนะคะค่อยๆสุกนะคะจะทําเหมือนกับกล้วยทอดเลยนะคะก็จะเหลือไปกลางแต่ตอนนี้ยังก่อนนะให้ไฟให้กระทะมันร้อนกว่านี้ก่อนแล้วเราค่อยลดไฟนะคะก็จะมี ก็จะบอกเคล็ดลับนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อใครไปทําแล้วเดี๋ยวจะทําผิดวิธีแล้วปลามันจะไหม้ก่อนสุกเนาะเดี๋ยวพอร้อนแล้วเลยเราก็จะลดเหลือไฟกลางนะคะเราต้องยืนเฝ้าเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องคอยดูนะต้องคอยดูอย่างใกล้ชิดนะคะเราก็ลดเป็นไฟกลางแล้วนะคะตอนนี้เนาะถ้าเป็นปลาดอลลี่นะคะถ้าเป็นปลาดอลลี่แบบนี้นะคะเราก็ทำสูตรเดียวกันนะคะทำเหมือนกันเลยนะคะเราอาจจะทำดอลลี่ด้วยหรือเปล่าซื้อมาเผื่อแล้วนะคะแล้วก็มีปลาอีกอย่างหนึ่งที่ใหญ่เขาจะทำกันก็คือปลาแซลมอนนั่นเองนะคะปึ๊บนั่นเหลืองแล้วนะคะการเลือกปลานี้ก็สำคัญนะคะเพราะว่าที่เราซื้อมาเนี่ยนะคะมันไม่ค่อยสดเท่าที่ควรนะคะดูจากสายตาแล้วนะคะควรจะไปซื้อที่แมคโครนะคะแมคโครเนี่ยเขาจะปลาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะสิ่งที่เป็นของสดๆที่แช่แข็งครูบอกว่ามันจะสดมากกว่าแต่อันนี้เราซื้อที่โลตัสนะคะเหลืองได้ที่นะคะแล้วก็จะทอดชิ้นถัดไปนะคะทำปรุงสลัดนะคะเพื่อที่จะกินกับซาบะนะคะหอมใส่หอมหัวใหญ่ลงไปนี่แล้วก็ใส่ฟักทองลงไปนะคะแล้วก็คลุกเคล้านะคะนี่คือสลัดของเราคลุกเคล้าเข้ากันนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะราดซอสญี่ปุ่นนะคะนิดหน่อยนะคะไม่เยอะพอแล้วอันนี้เราก็จะใส่ถ้วยเล็กไว้นะคะสำหรับคนที่จะจิ้มเยอะๆเนาะแต่อันนี้เราราดนิดหน่อยพอแล้วก็ตักสลัดของเราใส่เข้าไปนะคะทำให้ดูหนึ่งจานนะคะ